สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565จะมีการแข่งขันกรีฑาเยาวชนประเภทวิ่ง2รายการด้วยกันคือวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายและ400เมตรชายในศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022อายุไม่เกิน20ปีที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียโดยในคืนนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะคะมีรวมกดชาวไทยลงแข่งขัน5คนด้วยกันสำหรับเร่งรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็แนะนำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะสรุปผลการแข่งขันรายการวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศและ400เมตรชายรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคะการแข่งขันกรีฑาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2022ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่19ณเมืองคารีประเทศโคลอมเบียในรายการวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศ2รมกดชาวไทยทั้งบิลภูริพลบุญสอนเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมครั้งที่31ที่เพิ่งคว้าอันดับ4ในอีเวนต์วิ่ง100เมตรมาหมาดๆกับโอ๊ตธวัชชัยหิมเอียดต่างผ่านรอบคัดเลือกมาด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกับเดซิลเตโบโกตัวเต็งจากบอสวานาที่เพิ่งคว้าเหรียญทองและสร้างสถิติโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการวิ่ง100เมตรมาหมาดๆโดยในรอบคัดเลือกวิ่ง200เมตรชายโตโบโกวิ่งได้ 19.99 วินาทีพร้อมกับสร้างสถิติรายการนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยการทำลายสถิติเดิมของไมเคิลนอร์แมนจากสหรัฐอเมริกาที่เคยทำไว้ 20.17 วินาทีในกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2016ที่ประเทศโปแลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอีเวนต์200เมตรในรอบรองชนะเลิศฝ่ายจัดได้แบ่งนักกีฬาที่ผ่านมาจากรอบคัดเลือก24คนออกเป็น3ฮีทฮีทละ8คนโดยจะคัดเอาอันดับที่1ถึง2ของแต่ละฮีทและอีก2คนที่ทำเวลาดีที่สุดจากทุกฮีทรวม8คนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปและล่าช้ากว่าเดิมถึง2ชั่วโมงพอกลับมาแข่งขันได้ท่ามกลางสภาพพื้นแทร็กที่ยังคงเปียกชุ่มไปด้วยน้ำปรากฏว่าบิลวิ่งได้ผิดฟอร์มโดยเข้าอันดับที่4ของฮิตที่3ทำเวลาได้เพียง 20.61 วินาทีเท่านั้นรั้งอันดับ8ของนักกีฬาทั้ง3ฮีทไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่1ของฮีทนี้เป็นของไบรอันเลเวลจากจาเมกาด้วยเวลา 20.34 วินาทีอันดับที่2เป็นของคาแลบลอจากออสเตรเลียทำเวลาไปได้ 20.42 วินาทีส่วนอันดับที่3เป็นของแบรนดอนบินเลอร์จากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไปได้ 20.57 วินาทีดีกว่าบิลภูริพล 0.04 วินาทีซึ่งถือเป็นจุดชี้ชะตาที่ทำให้ลมกรดดาวรุ่งชาวไทยไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนื่องจากมินเลอร์มีสถิติเป็นอันดับ7จากทั้งหมด8คนที่เข้าชิงขณะที่แอนโทนีสมิธจากตุรกีทำเวลาไปได้ 20.83 วินาทีซึ่งช้ากว่าบิลถึง 0.22 วินาทีแต่ได้ผ่านเข้าสู่รอบในฐานะอันดับ2ของฮีทที่2ขณะที่ธวัชชัยหิมเอียดเข้าอันดับสุดท้ายของฮีทที่1ด้วยสถิติ 21.86 วินาทีรั้งอันดับที่23จากนักกีฬา24คนที่ผ่านเข้ามาถึงรอบตัดเชือกชวดโอกาสเข้ารอบชิงเหรียญทองเช่นกันและสำหรับรายการ400เมตรชายนะคะจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียลงแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบรองชนะเลิศโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งเร่งสปีดเข้าเส้นชัยอันดับที่2ด้วยเวลา 46.13 วินาทีซึ่งเพียงพอต่อการเข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงดึกของคืนนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายในรอบคัดเลือกโดยวัชพลถันทองณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมธวัชชัยหิมเอียดและภูริพลบุญสอนลงแข่งขันในเวลา3 นาฬิกา 25 นาที
และรายการวิ่ง400เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศโดยจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลงแข่งขันในเวลา 5:50 ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามร่วมส่งแรงเชียร์และร่วมส่งกำลังใจให้กับนักวิ่งชาวไทยทั้ง5คนด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวิ่งชาวไทยในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดอยากรับชมกันต่อในวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในเวลา 6:00 ตามเวลาประเทศไทยสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับรู้จักก้าวรอมกรดดาวรุ่งไทยชุดลุยศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022กำลังจะเริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยคัดตัวเด็กดาวรุ่งร่วมแข่ง9คนนำทีมโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนที่จะจัดเต็มทั้งเดี่ยวและทีมผลัดนี่คือข้อมูลของทั้ง9คนบิวภูริพลบุญสอนประเภทที่ลงแข่ง100และ200เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนักวิ่งพรสวรรค์ขวัญใจคนไทยปัจจุบันอายุ16ปีเป็นคนสุรินทร์แต่โตที่สมุทรปราการแจ้งเกิดจากการทำลายสถิติประเทศไทยระยะ100และ200เมตรของเหรียญชัยสีหวงนักวิ่งรุ่นพี่จากนั้นยังทุบสถิติของตัวเองอีกครั้งในซีเกมที่ฮานอยปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตรและ200เมตรและผลัด4คูณ100เมตรรวมถึงสถิติเอเชีย200เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปี 20.19 วินาทีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมประเภทที่ลงแข่ง4คูณ100เมตรไม้ผลัดที่2นักวิ่งจากจังหวัดน่านอดีตนักฟุตบอลที่หันมาวิ่งได้เป็นนักวิ่งของจังหวัดจากการแข่งขันสปอร์ตฮีโร่ปี2061ได้เหรียญทองระยะ100เมตรรุ่นอายุ15ปีจากนั้นปี2563เข้าร่วมคัดเลือกกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมเข้าอันดับ3ระยะ100เมตรจึงได้โอกาสเข้ามาเก็บตัวกับแคมป์ทีมชาติต้นปีที่ผ่านมาในกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษไฟเตอร์ทำผลงานดีได้ติดทีมชาติครั้งแรกไปซีเกมที่ฮานอยเก็บประสบการณ์ในฐานะสำรองผ่าน4คูณ100เมตรโอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดประเภทที่ลงแข่ง4คูณ100เมตรไม้ผลัดที่3ดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดชัยภูมิได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติจากการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยปี2565ที่ทำผลงานได้ดีทุกรายการแต่รายการที่สร้างชื่อคือกรีฑาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษวิ่งไล่หลังบิวภูริพลเข้าอันดับ2ระยะ200เมตรทำสถิติใหม่ให้ตัวเองและยังเป็นทีมแชมป์ผลัด4คูณ400เมตรถนัดทั้งวิ่ง100เมตร200เมตรและ400เมตรก้องวัชพลถันทองประเภทที่ลงแข่ง4คูณ100เมตรไม้ที่1ผู้รับบทกดดันที่สุดในการแข่งครั้งนี้ด้วยการเป็นไม้ผลัดแรกแต่ประสบการณ์แข่งที่ผ่านมาทำให้ก้องทั้งมั่นใจและมุ่งมั่นเด็กวัย19ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามรุ่นเยาวชนค
ค้ชโตสุภเดชจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์จับไปปั้นจนสมาคมเห็นแววมะมูฮามะสาและประเภทที่ลงแข่ง4คูณ100เมตรตัวสำรองหนึ่งในตัวจี๊ดที่พลาดโอกาสรายการระดับประเทศเพราะบาดเจ็บและโควิดวันนี้มะในวัย19ปีพร้อมแล้วกับการแข่งระดับโลกเด็กสงขลาที่ได้เรียนที่ชลบุรีจนได้เป็นนักกีฬาประจำจังหวัดเริ่มวิ่งตั้งแต่5ขวบผ่านประสบการณ์ติดทีมชาติชุดยุวชนคัดตัวซียูธปี63ระเบิดฟอร์มเยี่ยมในระยะ100เมตรเข้าเป็นอันดับ2รวมถึงกีฬานักเรียนนักศึกษาปี2563ลงแข่ง4คูณ100เมตรเป็นไม้ผลัดที่2เข้าเส้นชัยอันดับ2จอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันประเภทที่ลงแข่งวิ่ง400เมตรและผลัด4คูณ400เมตรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่รับใช้ชาติในซีเกมที่ฮานอยจากผลงาน4เหรียญทองจากการวิ่งเดี่ยวและผลัดระยะ400และ800เมตรจุดเริ่มต้นของการวิ่งของจอร์จคือการเป็นนักกีฬาระดับไฮสคูลของออสเตรเลียซึ่งทีมชาติออสเตรเลียให้ความสนใจในตัวจอร์จชัวร์ด้วยแต่เจ้าตัวเลือกแข่งในนามทีมชาติไทยเราจึงได้4เหรียญทองจาก4เกมส่วน U20 ที่โคลอมเบียครั้งนี้คือเป้าหมายแรกบนสนามระดับโลกของจอร์จชัวนาคาพิงไทยสงประเภทที่ลงแข่งผลัด4คูณ400เมตรดาวรุ่งวัย18ปีกวาดเหรียญมามากมายในนามนักวิ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาอยู่ในชุดทีมผลัด4คูณ400เมตรชุดแชมป์ซีเกมที่ฮานอยในฐานะตัวสำรองได้ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17ปีเพราะผลงาน3เหรียญทองในกีฬาชิงแชมป์มุ่งซีเกมทั้ง400เดี่ยวและผลัดลักกี้ยูยามาดูประเภทที่ลงแข่ง4คูณ400เมตรไม้ผลัดที่2ของทีมแชมป์จากกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาพ่วงด้วยอันดับ1ในระยะ400เมตรรายการเดียวกันหนุ่มลูกครึ่งไทยไนจีเรียวัย18ปีเติบโตในชัยภูมิจากเด็กนักเรียนธรรมดาที่ครูเห็นแววพาไปพัฒนาจนเป็นนักวิ่งของจังหวัดและวันนี้ลักกี้คือหนึ่งในทีมผลัด4คูณ400เมตรที่จะร่าฝันที่โคลอมเบียตรีสุภกิจจันเมาประเภทที่ลงแข่ง4คูณ400เมตรชีวิตคือกรีฑาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมได้เข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งในโรงเรียนกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเริ่มสร้างชื่อตอนมัธยมปีที่2จากการลงแข่งขันในรายการใหญ่และได้เหรียญมาตลอดจนติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกในปีถัดมาได้ไปแข่งซียูธที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2019และเอเชียนยูธแอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2019ที่ฮ่องกงรวมถึงเอเชียนสคูลเกม2019ที่อินโดนีเซียและแข่งกีฬาแห่งชาติที่ศรีสะเกษตรีได้เข้าแคมป์ทีมชาติจากผลงานอันดับ2วิ่งผลัด4คูณ400เมตรพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าทั้ง9คนคือนักวิ่งชุดความหวังของประเทศไทยที่เชื่อมั่นว่าจะได้ชัยชนะกลับมา